เสียใจด้วยนะครับมันเป็นมะเร็งตับฮะแต่ผมไม่มีอาการอะไรเลยนะครับที่ผ่านมาผมก็อาการแข็งแรงดีอยู่นะครับหมอรู้หรือไม่มะเร็งตับเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งในชายไทยโดยมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญได้แก่ภาวะตับแข็งจากการดื่มสุราไวรัสตับอักเสบชนิด B และชนิด C โดยในช่วงแรกอาจไม่มีอาการหรือมีอาการที่ไม่จำเพาะเจาะจงเช่นเบื่ออาหารน้ำหนักลดหรือแน่นท้องเราต้องรักษาอะไรครับหมอผมกลัวผมไม่อยากผ่าตัดมาครับผมจะพาไปรู้จักวิธีการรักษาอื่นๆนอกจากการผ่าตัดในกรณีที่เป็นมะเร็งตับในระยะเริ่มต้นก้อนมีขนาดเล็กและมีจำนวนไม่เยอะสามารถรักษาโดยการจี้เผาก้อนด้วยความร้อนโดยใช้เข็มนี้แทงผ่านผิวหนังไปยังก้อนในตับผลการรักษาเทียบเคียงได้กับการผ่าตัดเลยนะครับยังสดเลยเหรอครับมันจะมีแผลไหมครับหมอและระหว่างที่จี้เผาก้อนจะมีทีมคุณหมอดมยามาช่วยทำให้หลับครับโดยทั่วไปแผลมีขนาดเล็กไม่เกิน 3-5 มิลลิเมตรส่วนอีกวิธีหนึ่งคือการให้ยาเคมีบำบัดทางสายสวนหลอดเลือดโดยเราจะใส่อุปกรณ์สวนหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กเข้าทางบริเวณเส้นเลือดแดงที่ขาหนีบเพื่อเข้าไปให้ยาเคมียาเคมีเหรอครับผมจะร่วงหรือเปล่าหัวผมจะร้านเหมือนได้ละครหรือเปล่าแล้วต้องขาหนีบของผมจะมีแผลเป็นหรือเปล่าครับการให้ยาเคมีบำบัดลักษณะนี้จะทำให้ยาเข้าไปในก้อนได้ในปริมาณสูงจำเพาะกว่าวิธีอื่นทำลายเซลล์มะเร็งโดยตรงผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัดน้อยครับส่วนแผลก็มีขนาดเล็กเช่นกันเป็นยังไงบ้างครับไม่น่ากลัวเลยใช่ไหมเห็นได้ว่ามะเร็งตับในปัจจุบันสามารถรักษาได้โดยวิธีของเราทั้งแม่นยำปลอดภัยพี่บิวติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่